สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับเมื่อกี้นะครับผมไอผ่านมาตั้งนี่นะครับเห็นต้นลำไยต้นนี้นะครับมีลำไยเยอะมากผมก็เลยเขย่าดูนะครับแล้วปรากฏว่ามีกวางนะครับเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองเขย่าดูนะครับมีกวางป่านะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั่นผมเก็บใส่กระเป๋านี่แหมเป็น5-6 ตัวมันนะครับนี่นี่เห็นตัวหนึ่งดูเขาดูเขาของกวางตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูนี่ดูเขามันตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเขาสั้นมากครับดูตัวใหญ่แต่ว่าเขามันสั้นนะครับเสียดายมากนี่ครับตัวใหญ่แต่เขาสั้นแบบพอหลังนี่ครับกำลังออกจากดินมาใหม่ๆเลยนะครับยังเป็นขี้ดินอยู่นี่นะครับขอกนี่น่าจะเป็นขอกเดียวกันนะดูไอ้สองตัวนี่ตัวใหญ่เหมือนกันเลยแต่เสียดายมากตัวมันน้อยนะครับถ้าตัวใหญ่กว่านี่จะสุดยอดแล้วสุดยอดมากอุ้ยหมดครบสุดยอดมากนะครับนี่ครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเขย่าต้นที่เหลือนี่นะครับอยู่หันแหมต้นหนึ่งอยู่หลุมบนแหมต้นหนึ่งครับเดี๋ยวเขาลองมาเขย่ารุ่นดูนะครับว่ามันจะมีกวางเยอะกว่านี่ก็มีนะครับดีอยู่ในนี่เป็น4-5 ตัวบนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปเป็นกวางตั้งนะครับเสียดายอ่ะ2 ตัวนี่ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ว่าเขาโอ๊ยเล็บคมอ่ะกวางใหม่ไปก่อนตัวนี้อ่ะตัวใหญ่เก็บไปก่อนโอเควันนี้วันที่3นะครับ3 สิงหาโอเคเดี๋ยวผมจะลองเขย่าไปเขย่าดูนะครับเอามาลุ้นกันดีกว่านะครับไปกี้ผมเขย่าเบาๆเดี๋ยวนี้ลองเขย่าแหงดูลนมานี่ตัวนี้เป็นกวางแม่ครับกวางแม่ตัวน้อยครับใส่ก้อนได้ตัวนี้เก็บไปก่อนใส่ง่อยเตียวไว้ใบไม้โอเคน่าจะลองนี่ครับว้าบ่อยยิ่งใหญ่เคน่าจะบ่มีแล้วเดี๋ยวผมลองมาใส่ตัวนี้ดูนะครับรุ่นตัวนี้กันนะครับเชฟตกมาแล้วทั้งตัวโอ้กวางแม่ครับตัวนี้กวางแม่น้อยครับอ้อยกวางใส่ก่อนจับพอดีโอ้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 บ้าเนาะได้เอากระเป๋ามาให้มันเขย่าว้าตัวนี้ก่อนเป็นกวางกี้ครับนี่ครับกวางกี้เปลี่ยนใส่กับดักครับเออตกแห่อย่างวะกวางกี้ว้ากวางกี้แล้วครับโอ้นี่หอยแมงอย่างกินจ้าเนาะบ่แมงตอก็กวางเนี่ยเนาะเอาละเอาละเอาละ
สามตัวเลยตัวนี้กวางแม่นี่กวางกี้เอ้าตัวไหนวะลืมเอ้ากวางข้างข้างอยู่บนครับกำลังจะลงมาแมวเรียบร้อย ตัวนี้ก็เป็นกวางกี้เจ้าสามตัวอู้นักใบว่ะแสดงว่ากวางป่าออกเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแสดงว่ากวางป่าออกเยอะมากเลยตอนนี้แต่มันกวางใหญ่ยังออกเตือนนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมาดูตอนสุดช่วงหลังๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผมมีแฮงเขย่านะครับเขย่ามือเดียวมันบ่ไหวครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูช่วงที่สุดท้ายที่ผมได้นะครับโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เขย่ากวางเซตเป็นตีเรียบร้อยนะครับตอนนี้มัน5 โมงแรงนะครับยุงตัวนี้มีกวางตัวนั่นมีกวางตัวนั่นบ่มีกวางนะครับสงสัยมันบ่ล้ำมันก็เลยบ่ไปกินโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกวางติดได้จาก2ต้นกวางกี้ส่วนใหญ่นะครับกวางกี้โอ้มีแต่กวางกี้ทั้งนั้นเลยนี่ก็กวางกี้กวางแม่ผมมีกวางส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้กวางแม่เยอะมากเสียดายว่ะกวางแม่แล้วก็กระเป๋าจันนี่ครับเต็มเลยกวางปัญหาคือมีกวางตั้งแต่ว่าปัญหาคือบ่มีอ้อยมันกินนี่ล่ะก็ดูเป็นเช้านะครับกวางตัวนี้ก็กวางปลามีไปไข่เนาะตัวนี้อ่ะใหญ่สุดละนี่ออกดินมาใหม่จ้าอยู่เฉยๆมาได้เอาขาตั้งกล้องมากระทันหันเกินกว่าจะมาเสาะกวางเอาไปตั้งนะครับบังเจอต้นนี่กวางนักขนาดเฉยนี่นะครับนี่นะครับแมงนี่ครับกวางแมงสีมันออกเป็นสีเม็ดมะขามนะครับบะแดงปล้ำโอ้เนาะนิ่มๆกับบะเลือดปูนี่กวางปลานะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับใครตีล้อดูคลิปดักกวางนะครับก็ติดตามตอนต่อไปได้นะครับเพราะว่าน่าจะทำคลิปการดักกวางเร็วๆนี่นะครับแต่กวางดักมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปหาอ้อยครับหรือว่ากล้วยให้มันกินก่อนนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องนี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปหากวาง EP ที่1ในปี2022นี่ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูครับช่วยกันจิ้มครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นไอ้ผลงานจากต้นลำไยที่ผมได้ทรายเมื่อกี้นะครับ2 ต้นต่ออันนะครับดูได้มานี่ประมาณ19ตัว
หรือถึงเสาอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ้าวลืมไปละจางเตอะนี่นะครับก็จะมีกิส่วนใหญ่นะครับตัวนี้อ่ะมันเฮือนให้เราผมเตอะตัวนี้อ่ะตัวใหญ่ที่สุดครับนี่นะครับเทียบกับกวางกิครับตัวใหญ่แต่ว่าเขามันสั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอากวางพวกนี้นะครับไปดักนะครับตอนนี้ยังผมได้เตรียมอย่างกำเตือนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปดักกวางนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเอาเลี้ยงไว้ก่อนเอาอย่างให้มันกินก่อนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ